สำหรับช่วงสุดท้ายนะฮะเอ๋ยมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมโอ้ยอันนี้เอาใจแฟนๆของพี่ไม้โดยเฉพาะค่ะวันนี้นะคะรายการของเราเนี่ยได้ไปเก็บสกู๊ปค่ะเป็นตามติดชีวิตฮอตๆ1วันนะคะของพี่ไม้มาฝากเขาทำอะไรบ้างนะซุปตาแบบนี้วันๆนึงอยากรู้เหมือนกันพี่พุทธเอาเป็นว่าไปดูกับสกู๊ปนี้พร้อมกันเลยดีกว่าค่ะเชิญครับคอนเซปต์เสื้อผ้าของไมค์ก็จะมีอยู่2คอนเซปต์ก็คือคอนเซปต์แรกจะเป็นแคชชวลแล้วก็คอนเซปต์ที่2จะเป็นแบบบิสเนสแคชชวลก็จะเป็นแบบคือใส่ได้ทั่วไปก็คือออกจากธรรมะแมงนิดนึงส่วนคอนเซปต์ที่2ก็จะเป็นจะดูลุคเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจะมีสูทมีอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้ง2คอนเซปต์นี้คือก็อยากจะให้มีความเป็นแฟชั่นใส่เข้ามาครับวันนี้ก็เสร็จกับงานแรกแล้วนะครับกับ24/7 Magazine นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับกับงานต่อไปสวัสดีครับวันนี้เราก็มาถ่ายหนังสือแคสนะครับในคอนเซปต์โรงเรียนนะครับเป็นเหมือน Public School ก็มีหลายๆคนรวมกันอยู่ก็จะมีคนโรคจิตบ้างคนจิตปกติบ้างอยู่ในโรงเรียนนะครับก็อยากรู้ว่าใครเป็นคาแรคเตอร์ไหนก็ไปติดตามดูกันในหนังสือแคสปกเดือนกันยานะคะสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานที่2แล้วนะครับผมที่มาถ่ายกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่แคสแมกกาซีนนะครับผมก็มาถ่ายแมกกาซีนนะครับทีม Public School นะครับผมซึ่งก็มีนะครับไมค์ครับพร้อมค่ะเต๋าครับอาร์มเดี๋ยวอาร์มครับผมครับผมนะฮะก็พวกเรา4คนนะครับเป็นนักแสดงจากเรื่อง Kiss Me นะครับรักน้นใจไหนแกล้งจุ๊บนะครับผมก็วันนี้มาถ่ายแคสแมกกาซีนบรรยากาศเป็นไงบ้างครับก็เหมือนย้อนกลับไปเป็นแบบเด็กนักเรียนไฮสคูลทุกคนครับอย่าตกใจนะครับที่เห็นเลอะๆบนหน้านี่เราไม่ได้ไปเล่นพิเรนกันนะครับอันนี้คือกะค่ะกะนะครับเราเป็นเด็กนักเรียนอินเตอร์เราก็เป็นแบบฝรั่งครับผมก็เป็นกะครับกะอะไรคะกะขึ้นหน้านี่แหละครับผมก็วันนี้เราเสร็จแล้วนะครับกับถ่ายการถ่ายแบบแคสต์แมกกาซีนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันงานต่อไปนะครับผมอีกเล่มนึงค่ะอีกเล่มนึงกับไม้ออมนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นดีกว่าเป็นคอนเซปต์คู่รักชาวล็อกครับก็มาในยุคอัลเทอร์เนทีฟประมาณอารมณ์แบบเคิร์คโคเบนกับแฟนเขาอะไรเงี้ยครับอยากทำอะไรที่ดูคอนทราสต์อย่างแรกเลยอ่ะคืออยากให้ออมดูคอนทราสต์กับคาแรคเตอร์ที่ตัวเองเป็นคืออยากให้ดูแบบแข็งขึ้นดิบขึ้นโหดขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนไมค์ก็คาแรคเตอร์เขาว่ามันมีบางมุมที่มันดูเป็นร็อกอยู่แล้วแล้วก็ใส่ความเป็นไนตี้เข้าไปครับผมวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมนะฮะที่นี่เป็นที่สุดท้ายแล้วแล้วก็ตอนนี้มาเสร็จแล้วกำลังรอออมถ่ายอยู่นะครับเสร็จสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามพวกเราได้นะครับผมนะฮะก็มีทั้ง247 Magazine นะครับผม Cast Magazine แล้วก็17 Magazine นะครับเร็วๆนี้เจอกันครับเหนื่อยตา
ายเลยอ่ะงานแน่นขนาดนี้เนี่ยนะค่ะโอ้ดีแต่ก็ถือว่าเป็นขาขึ้นของเขาจริงๆนะครับใช่แล้วก็ติดตามผลงานเขาได้ตามแผนหนังสือนะตามเมื่อกี้มีกี่เล่มนะเมื่อกี้3เล่มแล้วก็เห็นบอกว่ามีถ่ายอีกด้วยเอ้าเหรอใช่ค่ะยังก็ติดตามแล้วก็ล่าสุดที่ใกล้ออนแอร์เข้ามาทุกทีแล้วนะสำหรับคิสมีรักล้นใจในแกล้งจุ๊บยังไงก็ติดตามพี่ไมค์แล้วก็พี่อมสุชาได้ละกันเราเล่นด้วยนี่นะใช่แล้วพี่มันก็เล่นนี่ค่ะโอ๊ยพี่ไม่นับหรอกพี่เป็นแค่ไปรับเชิญเองนะครับก็ติดตามได้นะซีรีส์นี้นะฮะรับประกันว่ามันแน่นอนใช่แล้วนะครับและทุกๆแง่มุมเกี่ยวกับซีรีส์นี้นะฮะติดตามได้แบบสุด Exclusive ที่นี่นะครับในรายการ True Insider นั่นเองนะฮะใช่แล้วค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่นะคะกับรายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกแห่งการบันเทิงทางเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะประเด็นไหนร้อนเราเจาะลึกเรื่องไหนโดนเราตามติดข่าวในดังเราจะขยายทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้จนคุณต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ค่ะใช่แล้ววันนี้เอ๋ยสุธาดาครับผมลิวพุทธครับลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจอยก็คือเหมือนกับอยู่บนจุดสูงสุดแล้วนะของอาชีพถ้าทำงานต่อเนื่องมันก็ย่อมได้แล้วเรียนไปด้วยมันก็ย่อมได้ทำไมไม่ทำเราอยากจะไปหาในสิ่งที่เราขาดหรือทำมันได้ไม่เต็มที่จอยเข้ามาเรียนตรงนี้แล้วเห็นหลายคนที่สถานะทางสังคมสูงไปไม่เป็นนะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้นั่งคุยกับนักแสดงเลยอะใช่ไอ้คุณน่ะยิงคำถามอะ